เฟกนิวเล่าเส้นทางรัก12ปีที่มั่นคงเผยเหตุทำไมยังไม่มีทายาทคู่สามีภรรยาสุดน่ารักอย่างหนุ่มเป๊กเปรมนัสและนิวณภัสสรที่วันนี้ควงกันมาออกรายเล่าถึงตั้งแต่ครั้งแรกที่พบรักกันแถมเมื่อคบกันยังต้องปิดเป็นความลับไหนจะต้องฝ่าคำครหาที่ว่าฝ่ายชายนั้นเจ้าชู้ยังไงก็ไปไม่รอดและทั้งคู่แต่งงานมาแล้วถึง3ปีแต่ไม่มีลูกสักทีโดยเป๊กกับนิวจะมาตอบทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเป๊กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรเจอกันได้ยังไงนิวเจอกันเพราะการเดินทางตอนนั้นไปถ่ายรายการเมื่อ12ปีที่แล้วเป๊กตอนนั้นเป็นช่วงที่เป๊กไปเป็นพิธีกรคนเดียวพอดีก็ดูแลศิลปิน 5-6 คนวันนั้นไปเจอศิลปินหลากหลายรวมถึงนิวจิ๋วก็อยู่ในนั้นด้วยใครรู้สึกว่าใช่อยากได้คนนี้เป็นแฟนเห็นว่าเป็นฝั่งของนิวตอนแรกมองแล้วแบบถูกสเปคหน้าตาน่ารักดีหนูชอบผู้ชายคิ้วเข้มๆไม่เคยเจอกันเลยแต่ได้ยินชื่อเขาดูอารมณ์ดีเป๊กตอนนั้นผมเป็นพิธีกรเป็นดีเจยังไม่ได้เสพเพลงนิวจิ๋วเลยจนมาเจอวันนั้นวันแรกที่ต้องมาโปรโมทเพลงเขาตอนที่เห็นเขาก็ผ่านเพราะตอนนั้นมีศิลปินหลายคนไม่ได้คิดว่าทำให้เราสะดุดแต่มาสะดุดตอนที่ชอบอะไรเหมือนกันเล่นกล้องฟิล์มเหมือนกันถ่ายรูปกันปรึกษากันสรุปรูปที่ถ่ายกันวันนั้นเสียหมดเลยเสียใจมากรูปเสียหมดเลยนิวใช่เราก็คิดว่าคงเป็นโชคชะตาแล้วแหละคงไม่ได้คุยต่ออยู่ดีๆเขาก็ทักมาในเฟซเราเล่นไม่ค่อยเป็นแต่เราไปเปิดดูเขาทักมาว่ารูปที่เราถ่ายให้เป็นยังไงบ้างเราก็บอกมันใช้ไม่ได้สักรูปเลยเป๊กตอนนั้นก็แลกพินบีบีไว้ทุกคนเลยทั้งเฟซบุ๊กด้วยซึ่งรูปภาพที่นิวแปะในเฟซตอนนั้นก็คือดำน้ำซึ่งเราดำน้ำอยู่ด้วยกลายเป็นลิงก์กันไปอีกทั้งดำน้ำทั้งถ่ายรูปด้วยมีเรื่องที่เป๊กแซวนิวแรงตอนนั้นเคืองไหมนิวก็รู้สึกเราว่าเขาเท่เขาน่ารักดีแต่ถ้าพูดแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วมันคือคำพูดแรกที่เขาทักเราไม่รู้จักนิวจิ๋วเขาก็ทักอายุเท่าไหร่เกิดปีอะไรเราก็บอกเกิด26ค่ะเขาก็บอกอุ้ยแก่เป๊กมันเป็นการแซวเพื่อจะได้เข้าไปคุยด้วยสนิทสนมมันคือเพื่อนทั้งหมดผมเกิดน้อยกว่านั้นปีหนึ่ง27ตอนนั้นนิวจิ๋วเป็นพาร์ทคนใหม่ๆที่เข้ามาก็สนิทน้อยหน่อยนิวตอนนั้นเคืองนะเคืองแต่ไม่หยุดมองต่อเคยไปดูหมอดูทักจะได้แฟนเด็กนิวส่วนใหญ่จะทักแบบนั้นเราต้องการคนที่เหมือนพ่อดูอบอุ่นกับเราสุดท้ายเขาเด็กแต่เขาดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะตั้งแต่จีบนานไหมกว่าจะคบกันนิวแรกๆคุยน้อยหลังจากไปเที่ยวกับครอบครัวเขาก็ส่งรูปมาให้ดูก็คุยกันมากขึ้นเป๊กผมไปเที่ยวกับทีมงานถ่ายรายการกับแกรมมี่ส่งรูปให้ดูตอนเล่นเกมเสร็จหมดนิวเขาอยู่ที่แกรมมี่สุดท้ายพุ่งมาหาเองเป๊กชอบนิวหรือยังเป๊กยังไม่ขนาดนั้นครับเริ่มสนใจคุยมากขึ้นแต่ไม่ได้เจอตอนคบกันทำไมต้องปิดข่าวเป๊กมันเป็นสังคมสมัยก่อนมั้งครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปิดหมดแล้วตอนนั้นเป็นปีมันเกรงใจด้วยเกรงใจในความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยพ่อแม่เขารับรู้จะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าไม่พร้อมกันจริงๆนิวตอนนั้นเรากำลังจะออกอัลบั้ม2คุณเป๊กเองก็ดังหลายเรื่องเลยเราก็ยังไม่แน่ใจลองคบแบบเงียบๆไปก่อนประมาณปีหนึ่งตอนนั้นเราทำเพลงและหาพระเอก MV ให้เขามาเล่นให้หน่อยค่าตัวน้อยหน่อยนะเขาก็มาเล่นให้ต
อนนั้นเป็นเป๊กกับก้อยรัชวินเอามาเล่น MV กับเปิดตัวเลยไหมมิวไม่ได้วางแผนขนาดนั้นพอเพลงมันดัง MV คนดูเยอะนักข่าวก็รู้ก็แซวๆจิ๋วที่เป็นดูโอเราทำนายทายทักว่าจะไม่รอดมิวเขาเห็นเป็นคนเจ้าชู้ขาวมีข่าวเยอะเราลองคบแบบเงียบๆสกรีนแล้วมันโอเคเลยเปิดตัวหลังเปิดตัวทุกคนก็พูดเหมือนจิ๋วเลยค่ะรอดูว่าสองคนนี้จะไปได้ไหมระหว่างคบกันมีแวะข้างทางไหมเป๊กกลุ่มของนิวค่อนข้างเข้าไปยากขาวไม่ปล่อยลูกสาวเขามันค่อนข้างยากสำหรับเราเหมือนกันว่าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงได้จนถึงทุกวันนี้แสดงมา12ปีแล้วใครเป็นคนโรแมนติกเป๊กผมว่าเราต้องมีความแบ่งกันเราไม่ได้หวานขนาดนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำมาจากใจเขาทำเสร็จเราก็อยากทำให้มิวอยากให้เขาจดจำความรู้สึกจริงๆที่เราทุ่มเทให้เขามิวร้องไห้วันเกิดเป๊กไม่เซอร์ไพรส์มิวเขาเอาไอโฟนมาตั้งให้เราก็แบบปีก่อนมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านี้แค่ปีนี้เอามาวางไว้เฉยเราก็เริ่มร้องไห้เป๊กอันนี้มันแผนสับขาหลอกของผมมิวเราร้องไห้เขาไปเปิดทีวียิงวิดีโอขึ้นทีวีเป็น MV เพลงที่เขาแต่งเองถ่ายวิดีโอตอนที่เราไปท่องเที่ยวเราก็อึ้งสุดท้ายเอาไปใช้ในงานแต่งด้วยเป๊กใช่ครับชื่อเพลงว่าเคียงดาวก็เขาเป็นนิวเดอะสตาร์เราก็คิดว่าจะอยู่เคียงดาวได้ยังไงเราเลยเอาเพลงนั้นมาเซอร์ไพรส์ในการขอแต่งงานมา3ปีทำไมถึงยังไม่มีเบบีนิวเราไม่มีปัญหาไปเช็คหมดแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะอัลบั้มจะมามีร้านอีกเรื่องที่เข้ามามันมีตลอดเป๊กไปหาหมอหมดแล้วหมอสูหมอดูไปขอพรกินยาจีนทำทุกอย่างแล้วฝากไข่แล้วนิวฝากค่ะผู้หญิงยุคนี้นิวว่ามันเป็นหนทางเลือกในการมีบุตรเราไม่ได้มีปัญหาแต่เราฝากไว้ก่อนถ้ามีลูกอยากมีกี่คนนิวอยากมี2คนแต่ไม่รู้ว่าทันไหมนิวชอบเด็กผู้ชายเพราะอยากเห็นเป๊กตอนเด็กๆแต่พอสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากเห็นเราตอนเด็กๆเหมือนกันถ้ามีลูกนิวจะไม่หยุดงานนิวเห็นนักร้องต่างประเทศเวลาอุ้มท้องเขาก็ยังทำงานร้องเพลงอยู่เลยหลังคลอดก็ไม่อยากสละบัลลังก์อยากร้องเพลงไปด้วยเป๊กเดี๋ยวพอมีก็อยากอยู่กับลูกไม่อยากไปไหนI'm not afraid to die.